กับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยขออนุญาตอภิปรายรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญท่านประธานครับเป็นที่ทราบทั่วไปนะครับว่าการปฏิรูปประเทศมีความสำคัญแล้วก็เป็นข้ออ้างข้อหนึ่งนะครับในการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งผมขออนุญาตว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับถ้ามองในแง่ดีมันก็ดีนะครับว่าเราจะได้มามีเหมือนแผนมีแผนที่ที่จะทำงานเพื่อจะมองอนาคตของประเทศแต่ถ้าเรามีการที่จะวางแผนที่ไม่มีความยืดหยุ่นก็ทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยขาดโอกาสที่สำคัญไปผมขออภิปรายในประเด็นดังนี้หนึ่งคือเรื่องความเหลื่อมล้ำแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับในเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับยิ่งปฏิรูปยิ่งพัฒนาอาจยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับยิ่งพัฒนายิ่งเหลื่อมล้ำเพราะอะไรครับเพราะเราเนี่ยมุ่งเน้นจะพัฒนาแข่งขันประเทศอื่นโดยที่ใช้งบประมาณในพื้นที่ด้านเศรษฐกิจเนี่ยมากเกินไปนะครับเรามีรถไฟฟ้าเราเห็นรถประเทศอื่นมีรถความเร็วสูงเราก็อยากได้ความเร็วสูงมีถนนหนทางที่ทันสมัยเราก็อยากทันสมัยแต่เราลืมเรื่องของดุลยภาพการพัฒนาพื้นที่ชนบทการพัฒนาพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ยังไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ทัดเทียมกับในส่วนกลางนะครับนั้นแล้วอย่าให้เขาพูดว่าเรายิ่งพัฒนายิ่งเหลื่อมล้ำนะครับนั้นแล้วการที่เราจะต้องมีดุลยภาพในการพัฒนาประเทศในทุกมิติของการแข่งขันซึ่งก็มีความสำคัญครับเราต้องแข่งขันประเทศอื่นแต่เราอย่าลืมเรื่องของการพัฒนาชนบทในภาพรวมด้วยนะครับซึ่งจากการที่สังเกตงบปี 63-64 หรืองบที่ผ่านมานะครับเราจะมุ่งเน้นในเมกะโปรเจกต์เช่นด้านรถไฟฟ้าด้าน EEC นะครับแต่ผมไม่เห็นเมกะโปรเจกต์ด้านการพัฒนาระบบชลประทานเลยนะครับน้ำคือชีวิตนะครับน้ำไปที่ไหนนะครับรถจนนะครับแล้วก็รายได้ประชาชีพเนี่ยรายได้ประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับประชากรอีสานเนี่ยพื้นที่ชลประทาน 13% นะครับภาคอื่น 50-60 นะครับรายได้คนอีสานต่ำกว่าภาคอื่น3เท่านี่คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นไม่ได้จากอะไรครับจากโอกาสในการพัฒนาเขาน้อยกว่าภาคอื่นนะครับก็อยากนำเรียนว่าเรื่องปฏิรูปเนี่ยจะต้องมีการมี KPI มีข้อกำหนดชัดเจนว่าเราจะทำไงเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำในการที่จะให้คนในสังคมไทยนะครับมีความเหลื่อมล้ำน้อยลงนะครับการพัฒนาชนบทการพัฒนาถนนในพื้นที่ชนบทหรือการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยระบบชลประทานให้ได้ทัดเทียมกันนะครับคนอีสานเนี่ยบางทีไม่ต้องการเงินมาสนับสนุนอะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามีน้ำเนี่ยเขาบอกดีนะครับเขาชอบมากกว่าจะไปแจกเงินเขาอีกนะครับที่สองนะครับก็คือว่าประเด็นการเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือระบบบริหารราชการส่วนแผ่นดินนะครับเราจะพัฒนาส่วนที่จะแข่งขันเราก็อยากพัฒนาในส่วนของชนบทเราก็อยากพัฒนาแต่เราจะทำทั้งสองอย่างได้เราต้องบริหารจัดการให้ฉลาดแปลว่าไงครับเราต้องลดต้นทุนประเทศที่ไม่จำเป็นเราต้องลดส่วนกลางลงเพิ่มส่วนพื้นที่นะครับในทุกกระทรวงทุกวงกลมผมได้ยินข่าวผมได้กล่าวหลายครั้งนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกกระทรวงศึกษาธิการเราใหญ่ที่สุดในโลกงบกระทรวงศึกษาธิการงบกระทรวงสาธารณสุขครึ่งนึงอาจจะอยู่ในกระทรวงนะครับแล้วไม่ถึงนักเรียนไม่ถึงโรงเรียนไม่ถึง
โรงพยาบาลนะครับทำไงเราจะลดในส่วนกลางลงในการบริหารจัดการส่วนกลางลงเพื่อจะไปพัฒนาในส่วนพื้นที่ได้มากขึ้นนี่คือสิ่งโจทย์ที่คณะกรรมการนะครับทางสภาพัฒน์จะต้องคิดกันซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าทางสภาพัฒน์ก็งงๆเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้สภาพัฒน์เป็นเจ้าภาพนะครับงานอื่นก็เยอะอยู่แล้วแต่งานในเรื่องของการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำผมคิดว่าท่านจะต้องมี KPI ชัดเจนว่าการพัฒนาในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำถึงปลายน้ำที่จะเกิดความสำเร็จเนี่ยท่านจะต้องมีตัวชี้วัดที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเงี้ยนะครับคนชนบทสามารถจะมีเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพนะครับโดยที่ไม่มีต้นทุนนะครับแล้วก็มีความสามารถจะได้รับการศึกษาทัดเทียมกับคนที่อยู่ส่วนกลางนะครับด้านการงบประมาณนี่สำคัญนะครับงบประมาณที่จะพัฒนาจะต้องชัดเจนนะครับว่าเราจะพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้ยังไงถ้างบประมาณเราไม่สมดุล นะครับไม่ลดส่วนกลางลงไม่ประหยัดงบประมาณลงการพัฒนาส่วนภูมิภาคก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพนะครับจำนวนแพทย์ต่อประชากรนะครับทำไงจะทัดเทียมกันคนอีสานอาจจะ1ต่อ10,000กรุงเทพอาจจะ1ต่อ1,000นะครับทำไงจะลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของระบบสุขภาพการเข้าถึงบริการได้อย่างทัดเทียมกันนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในรายงานฉบับนี้นะครับบอกว่าจะมีการจัดการด้าน14ข้อนะครับ1การบริหารจัดการด้านสุขภาพ2ระบบเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข3กำลังคนสุขภาพนะครับ4การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับซึ่งผมขออภิปรายว่าท่านจะสามารถจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้การพัฒนาระบบสาธารณสุขปฏิรูประบบสาธารณสุขได้ดีท่านจะต้องคิดถึงการลดส่วนกลางเพิ่มส่วนภูมิภาคเพิ่มงบของการส่งเสริมภาพและป้องกันโรคซึ่งตอนนี้มีแค่ 12-13% ท่านต้องมี KPI ว่าต้องมากกว่า 15% นะครับสรุปแล้วก็คือว่าทางสาธารณสุขเนี่ยจะต้องมี KPI ที่ชัดเจนว่าเราจะต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนกลางลงยังไงเพื่อจะนำเงินมาใช้ในการที่จะเพิ่มการบรรจุให้กับข้าราชการที่ยังรอบรรจุอยู่เช่นทางแพทย์แผนไทยแล้วก็เวทระเบียบอะไรต่างๆที่ยังรอการบรรจุอยู่นะครับเพื่อจะใช้เงินในก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็นำเรียนว่าโดยสรุปแล้วนะครับเรื่องการปฏิรูปต่างๆเนี่ยถ้าท่านมีแผนในการที่จะมี financial management การบริหารทางการเงินที่จะหมดเวลาแล้วนะครับสมดุลทางการบริหารจัดการก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้ขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอให้ท่านสมาชิก